สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูบรอกโคลีผัดกุ้งนะครับทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นบรอกโคลีครับแล้วก็กุ้งกระเทียมนะครับกุ้งผมก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ผ่าหลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็มาหั่นเตรียมบรอกโคลีกันเลยครับอย่างแรกผมก็ตัดก้านออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปอกเปลือกนะครับเพื่อนๆในส่วนนี้ก็ทานได้นะครับพอเราปอกเสร็จเรียบร้อยเราก็หั่นเหมือนคะน้าเลยนะครับแบบนี้ครับจากนั้นก็นำหัวของบรอกโคลีมาหั่นตามแบบนี้ได้เลยนะครับพอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับล้างให้สะอาดเลยจากนั้นก็พักบรอกโคลีไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็มาตำกระเทียมกันครับก็ตำประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับติดแก๊สครับเมื่อน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยครับเมื่อกระเทียมของเราเหลืองหอมได้ที่แล้วตามด้วยกุ้งครับเราก็ใช้ที่คีบหย่อนลงไปเบาๆนะครับกุ้งของเราจะได้ไม่เละนะเราจะทอดกุ้งกันก่อนนะครับเราก็แค่พลิกไปพลิกมานะครับพอกุ้งสุกเดี๋ยวเราก็จะนำกุ้งขึ้นไปผัดครับนี่นะครับผัดให้หอมกับกระเทียมก่อนเลยครับนี่ครับกุ้งของเราสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำขึ้นไปพักไว้ก่อนครับก็คีบขึ้นไปพักไว้เลยครับจากนั้นเราก็เตรียมบรอกโคลีลงมาผัดต่อได้เลยครับนี่นะครับผัดไปเลยครับเพื่อนๆผัดก่อนสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำกันครับเพื่อนๆ เพื่อที่จะทำให้บรอกโคลีของเรานะครับสุกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเติมไปแค่นิดเดียวพอนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมหยอดลงไปแค่นิดเดียวนะครับเราก็จะผัดจนบรอกโคลีสุกนะครับสักเล็กน้อยครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสีก็เริ่มเขียวสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยครับอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็เป็นซอสหอยครับซอสหอยเราใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนชาครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเลยครับเดี๋ยวเราจะผัดสักแป๊บหนึ่งนะครับให้รสชาติต่างๆนะครับมันเข้าเครื่องกันนะครับพอเราผัดจนส่วนผสมต่างๆนะครับที่เราใส่ลงไปเข้าเครื่องกันได้ดีแล้วเราก็นำกุ้งลงมาใส่ได้เลยนะครับก็ผัดไปสักแป๊บหนึ่งก็พอแล้วนะครับเพราะว่าสุกกุ้งมันก็สุกมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดแก๊สพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูบรอกโคลีผัดกุ้งนะครับทำง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆครับรสชาติที่เราได้ในวันนี้นะครับก็จะมีความนัวของน้ำผัดของเรานะครับน้ำตาลที่เราใส่ลงไปก็ไม่หวานจนเกินไปนะครับเพื่อนๆบรอกโคลีของเราก็สีเขียวสวยน่ารับประทานมากๆเลยครับบรอกโคลีของเราก็ยังกรอบแล้วก็ไม่เละนะครับเพื่อนๆในส่วนของตัวกุ้งก็เนื้อแน่นมากๆนะคะเพื่อนๆโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับสำหรับเมนูบรอกโคลีผัดกุ้งของเราในวันนี้ครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ